ทุกวันพบกับรายการของช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันจันทร์ที่7ตุลาคม2567เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับนายกโพยทองทานร้อนยิ่งกว่าขุมนรกความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลครับก็ไม่ทราบว่ามาดามแพรคิดว่าตัวเองเป็นเพียงเซเลบหรือเปล่าวิญญาณคุณหนูเข้าสิงถึงออกอาการวีนแตกจนเกินงามใส่ผู้คนในโซเชียลทำเอาลุกเป็นไฟที่จริงคนเป็นนายกรัฐมนตรีในฐานะบุคคลสาธารณะควรยอมรับในคำติชมอย่างมีชั้นเชิงและตอบกลับอย่างมืออาชีพแต่มาดามแพรไม่เข้าเกณฑ์ที่ว่าเลยเรื่องคือมีผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งแสดงความเห็นหลังปรากฏภาพนายกก้มอ่านแท็บเล็ตอย่างน้อยศึกษาข้อมูลให้มีในสมองบ้างครับก้มหน้าอ่านจาก iPad มันดูหน้าขายขี้หน้าประเทศประยุทธ์ว่าแย่แล้วคนนี้แย่พอกันหรือแย่กว่าด้วยการชี้แจงหรือตอบกลับมีสารพัดวิธีครับแต่มาดามแพรกลับตอบโต้แบบท้าตบหน้าปากซอยขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะรบกวนดูข่าวบวกหาข้อมูลเยอะๆนะคะเวลาประชุมแบบนี้ทั่วโลกเขาอ่านกันค่ะมันเป็นคอมมิตเมนต์เป็นสิ่งที่ต้องบันทึกค่าอ่านทุกคนตั้งแต่เช็คถึงมินิสเตอร์เลยค่ะลองหาข้อมูลเพิ่มเติมเนาะถ้าเป็นส่วนใหญ่จะจดหัวข้อไปแล้วก็คุยกันแบบไม่ต้องอ่านจะเกิดการสร้างคอนเนคชั่นที่ดีค่ะดูแค่หัวข้อให้ครบถ้วนไม่มีใครแย่กว่าใครหรอกค่ะทุกคนมีความสามารถกันคนละด้านค่ะเปิดใจกว้างๆลองให้โอกาสตัวเองลดอคติลงจะมีความสุขขึ้นค่ะจากที่สาระสำคัญคือการก้มอ่าน iPad คำตอบของมาดามแพรกลับทำให้สาระสำคัญของเรื่องเปลี่ยนไปกลายเป็นเรื่องวุฒิภาวะของผู้นำประเทศนายกด่ากลับที่จริงพออนุโลมได้เพราะมาดามแพรเข้าสู่การเมืองแบบจับพลัดจับผลูฉะนั้นความเชี่ยวชาญความรู้เกี่ยวกับการบ้านการเมืองทั้งในและต่างประเทศอยู่ในชั้นเด็กฝึกงานจะให้จำทุกอย่างมาพูดโดยไม่มีสคริปต์คงจะยากมันก็ต้องมีก้มอ่านบ้างไม่มีอะไรน่าประหลาดใจและผู้คนจำนวนไม่น้อยไม่ได้คาดหวังว่าประเทศไทยจะมีนายกรัฐมนตรีที่เฉลียวฉลาดมาตั้งแต่แรกแล้วฉะนั้นเรื่องก้มอ่านคือสิ่งจำเป็นสำหรับมาดามแพรอย่าไปว่านายกโพยทองทานเลยครับแต่การตอบโต้เสียงวิจารณ์แบบไม่ลดละเรื่องนี้น่าเป็นห่วงครับบางเรื่องมันเล็กน้อยเกินไปที่ผู้นำประเทศจะออกอาการไม่พอใจแต่ก็เข้าใจได้อีกนั่นแหละครับเพราะนี่คือนิสัยพื้นฐานของมาดามแพรถ้ายังไม่เข้าใจต้องขี่ Time Machine เข้าไปในปี2551วันที่31กรกฎาคมทุกอย่างจะชัดเจนโดยไม่ต้องพูดอะไรให้มากวันนั้นคือวันที่องค์คณะผู้พิพากษาศาลอาญานั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษาในคดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องบรรณพศดามาพงศ์อดีตประธานกรรมการบริหารบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนพี่ชายบุญธรรมคุณหญิงพจมานคุณหญิงพจมานชินวัตรนางกาญจนาภาหงเหินเลขานุการส่วนตัวคุณหญิงพจมานเป็นจำเลยที่1ถึง3ในความผิดฐานร่วมกันจงใจหลีกเลี่ยงการชำระภาษีอากรหุ้นบริษัทชินวัตรคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัดมหาชนจำนวน546ล้านบาทจากหุ้นจำนวน 4.5 ล้านหุ้นซึ่งมีมูลค่า738ล้านบาทโดยความเท็จโดยช่อโกงโดยใช้กลอุบายอันเป็นความผิดตามประมวลรัษฎากรมาตรา37วงเล็บ1วงเล็บ2และประมวลกฎหมายอาญามาตรา83และ91ทันทีที่ศาลพิพากษาว่าการกระทำของจำเลยทั้ง3คนจึงเป็นการกระทำความผิดสถานหนักร้ายแรงพิพากษาให้ลงโทษจำคุกจำเลยทั้ง3ฐานร่วมกันหลีกเลี่ยงภาษีอากรคนละ2ปีและให้จำคุกจำเลยที่1และ2ฐานร่วมกันจงใจแจ้งความเท็จและแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จอีกคนละ1ปีรวมจำคุกจำเลยที่1และ2คนละ3ปีส่วนจำเลยที่3จำคุก2ปีสิ้นเสียงศาล
อุงอิงที่เข้าไปนั่งฟังด้วยทำท่าแบะปากอย่างไม่พอใจในคำพิพากษาภาพอุงอิงเบะปากในศาลเป็นหนึ่งในภาพประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่มีการพูดถึงกันมากที่สุดนั่นคือตัวตนมาดามแพการเบะปากในวันนั้นกับการตอบโต้ชาวโซเชียลในวันนี้พฤติกรรมเดียวกันทีนี้มาดูสาระของเรื่องที่แท้จริงกันการที่ผู้นำประเทศเดินทางไปประชุมเวทีระดับโลกสิ่งที่ต้องเตรียมอย่างเข้มข้นคือไปพูดอะไรกับใครอย่างไรทีมที่ปรึกษาเตรียมให้เสร็จแล้วนายกต้องนั่งสุมหัวกับทีมที่ปรึกษาอีกรอบดูว่ามีอะไรต้องแก้ไขหรือไม่อย่างไรจากนั้นนายกต้องไปทำความเข้าใจขั้นตอนนี้สำคัญครับเพราะการหารือกับต่างประเทศเกี่ยวพันไปถึงผลประโยชน์ของชาติประชาชนนายกจะทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบไม่ได้อย่างน้อยๆต้องเสมอตัวฉะนั้นเรื่องที่ไปคุยต้องจำให้ขึ้นใจไม่ใช่ไปซื้อของโลละ30ไปต่อเขา3โล100กลับมาบอกกับประชาชนว่าเจรจาความสำเร็จได้ของถูกมาให้คนไทยเมื่อถึงเวลาต้องไปพูดไม่ว่าเวทีใหญ่หรือทวิภาคีก็ต้องพูดด้วยความมั่นใจไม่ใช่ก้มๆเงยๆอ่าน iPad แทบทุกประโยคมีบรรดาลิ้วล้อออกมาแก้ตัวแทนนายกโพยทองฐานว่าอ่านแค่หัวข้อใครๆก็อ่านกันใครครับที่ก้มอ่านหัวข้อและหัวข้อมันยาวขนาดนั้นเลยหรือครับยอมรับความจริงเถอะครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นางอ่านโพยไปเรื่อยจนคนฟังรู้สึกได้ว่านายกไม่ใช่คนฉลาดไปดูคลิปวันที่นายกโพยทองฐานแถลงเรื่องการช่วยเหลืออุทกภัยสิครับอ่านเป็นนกแก้วนกขุนทองว่าให้กระทรวงไหนไปทำอะไรบ้างแถมยังอ่านผิดอ่านถูกจนต้องออกปากขอโทษคือเรื่องแบบนี้ถ้าเข้าใจบริบทของเรื่องมีความรู้บ้างไม่ต้องเยอะก็สามารถพูดไปได้เลยว่าสั่งให้ใครไปทำอะไรแต่ภาพการอ่าน iPad ไปเอานิ้วเขี่ยไปมันสะท้อนให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีของประเทศไทยแทบไม่เข้าใจและไม่มีความรู้ในการบริหารราชการแผ่นดินเลยแต่จะไปคาดหวังอะไรล่ะครับเพราะมาดามแพแบะปากนายกโพยทองฐานเป็นแค่หุ่นเชิดศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอเป็นประจำสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ